คุณผู้ชมครับทุเรียนฟีเวอร์ช่วงนี้ยาวๆ ยังไม่เลิกกันเลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีทุเรียนสุกงอมกำลังดีจะมาชวนคุณผู้ชมกับเมนูเค้กรสช่องน้ำกะทิทุเรียนวันนี้เริ่มต้นทำเค้กสปันเราใช้แป้งเค้กกลับลิปดิ้งนะครับใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งนะครับวานิลาชนิดผงผงฟูน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องคนผสมส่วนผสมตรงนี้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมของของแห้งเข้ากันเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปใส่โอเวอร์เลตตัวช่วยที่ทำให้ขนมขึ้นฟูนะครับใส่น้ำสะอาดด้วยนะครับนิดหนึ่งตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะครับพอส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูนะครับเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเสร็จแล้วตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูเบาเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมที่ตีขึ้นฟูได้ที่เราจะดูได้อย่างไรลักษณะของส่วนผสมที่ไหลลงมาไม่เหลวใสข้นแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถาดที่ใช้เป็นขนาดที่คุณผู้ชมต้องการนะครับเสร็จแล้วทาเลยปูกระดาษและทาเลยครับใช้ถาดพลาสติกแบบสั้นแบบนี้เกลี่ยหน้าขนมให้เรียบนะครับให้เข้ามุมทั้ง4มุมและพยายามให้ส่วนผสมของเนื้อเค้กมีความหนาเท่ากันนะครับกระแทกขาดเบาๆจะเห็นว่ามีฟองอากาศนิดๆนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์15นาทีไม่น่าถึง20นาทีก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิทุเรียนใส่ลอดช่องกันนะครับวันนี้ใช้อัมพวากะทิ 100% ให้ผงวุ้นปลาหนังเงือกนะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรานิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดนะครับคนส่วนผสมตลอดเวลานะครับจนกระทั่งส่วนผสมเดือดครับพอส่วนผสมเริ่มร้อนเราก็ใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำไว้ลงไปนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมที่ได้เดือดปุดปุดแบบนี้แล้วต้องให้แน่ใจว่าแป้งสุกคั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟยกลงครับนี่คือลอดช่องใบเตยใส่ลอดช่องลงไปนะครับคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วรีบตักส่วนผสมนี้ใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมสปันเค้กที่เราอบไว้นะครับลงไปพักไว้จนกระทั่งคลายอุณหภูมิแล้วก็เท่ากับอุณหภูมิห้องนำเข้าตู้เย็นครับ
เลือกทุเรียนที่สุกกำลังดีเลือกเอาพันธุ์ที่คุณผู้ชมชอบนี่แหละครับเค้กลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนครับและคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมเมนูหมั่นโถแฟนซีไว้รอคุณผู้ชมแล้วนะครับมีหมั่นโถมาฝากคุณผู้ชมค่ะหมั่นโถของเราวันนี้มีชื่อว่าหมั่นโถแฟนซีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นมังคุดวิธีทำไส้วุ้นมังคุดใส่เนื้อเค้กบัตเตอร์หั่นชิ้นเล็กลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้มือนวดจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นทรงกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นเนื้อมังคุดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT ดำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นนมลงในวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการผสมวิปปิ้งครีมกับวุ้นควรให้วุ้นมีลักษณะอุ่นเสียก่อนเพราะความร้อนจะทำให้วิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูละลายทำให้เนื้อของวุ้นมีลักษณะแน่นไม่ฟูและเบาหยอดส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงมังคุดประมาณ1/2ของพิมพ์จากนั้นวางไส้วุ้นมังคุดที่แช่เย็นเตรียมไว้ลงตรงกลางพับไว้วิธีทำวุ้นเปลือกมังคุดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมังคุดเข้มข้นน้ำตาลทรายน้ำสีผสมอาหารสีม่วงและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นเปลือกมังคุดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นเนื้อมังคุดเริ่มทรงตัวจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมังคุดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก